วัสดีครับผมว่าที่เรืออากาศตรีสหรัฐหิรัญธนภูวดลรับหน้าที่พิธีกรในวันนี้นะครับจากสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วทุกมุมโลกรวมถึงประเทศไทยของเรารัฐบาลจึงต้องมีมาตรการในการควบคุมผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทุกคนให้มีการแยกกักกันหรือคัดกรองไปยังพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐทางเลือก14วันสำหรับเป็นที่กักตัวผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศหรือ Alternative State Quarantine โดยจะมีบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ได้ต้องรับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนกันนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าคำว่า Alternative State Quarantine นั้นหมายถึงอะไรกันครับ Alternative State Quarantine หมายถึงการกักกันตนเองของผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยในระยะเวลาอย่างน้อย14วันซึ่งจะอาศัยสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือสถานประกอบการที่รัฐกำหนดโดยยินยอมเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างที่กักกันตน14วันโดยสมัครใจทีนี้เรามาดูกันครับว่าสถานที่แห่งนี้เขามีการจัดการพื้นที่กันอย่างไรสวัสดีครับคุณปรินสวัสดีครับคุณสิงโตผมอยากทราบครับว่าพื้นที่นี้มีการจัดการพื้นที่กันอย่างไรและทำยังไงถึงได้รับอนุญาตให้เป็น Alternative State Quarantine ครับทางโรงแรมเราได้มีการบริหารจัดการควบคู่กับโรงพยาบาลคู่พันธมิตรในการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับผู้ที่จะเข้าพักและพนักงานที่จะดูแลผู้เข้าพักให้เป็นไปตามกฎของโครงการพื้นที่กักกันโรคทางเลือก14วันของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหมครับยังไงเดี๋ยวผมขอเชิญคุณสิงโตเข้าประชมพื้นที่ทางด้านนี้เลยครับผมผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องได้รับการพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพันธมิตรของเราเพื่อการตรวจรักษาและหนึ่งในนั้นคือการค้นหาเชื้อโควิด-19 หลังจากที่ทราบผลแล้วถึงจะสามารถเข้าพักที่โรงแรมเราได้ครับแล้วเรื่องของการแบ่งพื้นที่ล่ะครับครับเรามีการแบ่งพื้นที่ที่ชัดเจนเพื่อง่ายในการดูแลรักษาและเป็นความระบบระเบียบพื้นที่ที่เราเดินอยู่นี้เป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับการเข้าออกแขกผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้เท่านั้นครับงั้นทุกคนก็คือวางไว้วางใจได้เลยว่าเราจะมีการแบ่งกันอย่างชัดเจนถูกไหมครับถูกต้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรามาถึงจุดแรกกันแล้วจุดนี้เราต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับคุณเปรมครับคุณสิงโตครับจุดนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนซึ่งผู้เข้าพักโครงการนี้ทุกคนต้องมาที่จุดนี้ซึ่งในจุดนี้เราจะมีพยาบาลและมีพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมให้ความช่วยเหลือเมื่อเข้าพักมอบข้อมูลให้กับผู้ที่เข้าพักครั้งแรกยังไงบ้างครับครับผมก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพก็คือจะเป็นพยาบาลซึ่งจะเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยพยาบาลจะตรวจวัดอุณหภูมิวันแรกณวันที่เข้ามาเพื่อที่จะเก็บเรคคอร์ดสำหรับบันทึกในทุกๆวันในระหว่าง14วันที่อยู่พร้อมกับการให้คำแนะนำเพื่อการดูแลด้านสุขภาพและพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมก็จะให้ข้อมูลหลักการปฏิบัติทั่วไปซึ่งโรงแรมก็จะมีคู่มือสำหรับการปฏิบัติในระหว่าง14วันนี้ซึ่งคู่มือนี้จะถูกสร้างโดยตามนโยบายของรัฐบาลนะครับในการปฏิบัติตัว14วันที่อยู่กับเราดังนั้นผู้เข้าพักก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเรามีข้อมูลครบถ้วนสำหรับผู้เข้าพักครั้งแรกใช่ครับและเป็นการทำให้ผู้เข้าพักมั่นใจด้วยว่าผู้เข้าพักทุกคนที่เข้าทางนโยบายนี้สามารถปฏิบัติตัวได้ตรงและถูกต้องตามที่ทางรัฐบาลกำหนดเมื่อผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนและการให้ข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพาแขกไปที่ห้องพักผมรบกวนเชิญคุณสิงโตไปดูห้องพักของเรากันเลยครับได้เลยครับสวยงามมากครับคุณปิ่นหลังจากที่เราพูดคุยกันที่แผนกต้อนรับที่มีการลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการแล้วครับผมอีกเรื่องนึงเลยที่สำคัญมากๆคือเรื่องปากท้องครับคุณปิ่นแน่นอนครับเราดูแลกันยังไงครับครับผมคุณสิงโตครับเรามีระบบการให้บริการอาหารนะฮะก็คือ3มื้อต่อวันซึ่งอยู่ในโปรแกรมอยู่แล้วครับซึ่งอาหารเนี่ยจะมาเสิร์ฟไว้ที่โต๊ะบริเวณด้านหน้านี้โต๊ะนี้เลยใช่ครับผมเพื่อหลีกเลี่ยงในการพบปะแขกเมื่อเราจัดวางเรียบร้อยแล้วก็จะมีการโทรเข้าไปเพื่อที่จะแจ้งแขกให้มาพิกอัพอาหารนะฮะเพื่อจะไปรับประทานอาหารภายในห้องหลังจากที่เราเก็บไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% ครับเดี๋ยวเชิญคุณสิงโตไปดูห้องพักกันเลยครับ
อันนี้จะเป็นห้องพักนะครับผมที่เราจะให้แขกมาใช้ในระยะเวลา14วันที่เข้าพักตามโปรแกรมนี้ครับสำหรับห้องพักนี้ต้องบอกว่าลงตัวมากๆเรามีรายละเอียดในการดูแลยังไงบ้างครับครับผมห้องพักอันนี้เป็นห้องขนาดใหญ่นะฮะห้องเวลเนสสวีทซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับนโยบายทางด้านนี้ครับเช่นมีการเอาพรมออกแล้วก็มีการลดจำนวนเฟอร์นิเจอร์นะฮะเก้าอี้โซฟาต่างๆให้ลดน้อยลงตามนโยบายของรัฐบาลอุปกรณ์ที่เราใช้ทั้งหมดจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอย่างแก้วน้ำเนี่ยก็จะเป็นแก้วซึ่งใช้แค่ครั้งเดียวนะครับอันนี้ขวดน้ำนะฮะอันนี้จะมีเซตอัพไว้ทั้งหมดเนี่ย18ขวดอันนี้เป็นบริการสำหรับชากาแฟซึ่งแขกสามารถขอเพิ่มได้นอกจากนี้คุณสิงโตครับเรายังมีอุปกรณ์อาบน้ำนะฮะซึ่งเซตอัพไว้เช่นกันนะครับ14วันแล้วก็ถ้าคุณสิงโตสังเกตอันนี้จะเป็นถุงขยะนะครับซึ่งมีสีแดงเพราะว่าขยะที่เราบริหารจัดการจากห้องนี้ทั้งหมดเราจะใช้เป็นขยะติดเชื้อซึ่งบริหารจัดการโดยโรงแรมคู่ธุรกิจของเราที่จะเป็นคนดูแลอันนี้เป็นชุดที่เราเตรียมไว้สำหรับบริการแขกซึ่งแขกที่เข้าพักเนี่ยก็นอกจากคู่มือสำหรับการปฏิบัติตัวระหว่างเข้าพักแล้วเรามีหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือและสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงที่อยากจะแนะนำคือเรามีอุปกรณ์ตัวนี้ชื่อไซส์สำหรับดาวน์โหลดแมกกาซีนต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้แขกเนี่ยเข้าถึงนิตยสารที่เขาชื่นชอบได้เพราะว่าระหว่างเก็บตัวเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องลดการสัมผัสเอกสารต่างๆนอกจากการดูแลแขกที่มาพักแล้วผมขอพูดตรงนี้ก่อนเลยว่าเราก็มีการดูแลพนักงานของเราเช่นกันพนักงานที่เป็นแม่บ้านพนักงานที่เป็นช่างที่เข้ามาทำความสะอาดภายในห้องจะต้องแต่งกายด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า PPE นะครับนั่นคือการที่มีแน่นอนมีหน้ากากเช็ดหน้าของเรามีแว่นตามีเฟสชีทนะครับแล้วก็มีหมวกคุมผมแล้วก็มีการใส่ถุงมือที่ถูกต้องเสื้อผ้าแล้วก็มีรองเท้าบูทนะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าอัตราการเสี่ยงน้อยลงหรือไม่มีอัตราการเสี่ยงเลยในระหว่างทำความสะอาดเราก็จะมีการเปิดหน้าต่างเพื่อให้มีการระบายอากาศและช่วงที่แม่บ้านเข้ามาทำเราจะมีห้องรับรองอีกห้องนึงซึ่งเป็นเราเรียกห้องพักผ่อนนะครับแขกที่พักอยู่ในนี้จะต้องไปอยู่ที่ห้องพักผ่อนนั้นในขณะที่แม่บ้านปฏิบัติการเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแขกถึงจะเดินทางกลับมาครับสำหรับส่วนแม่บ้านในส่วนของผู้รักษาความปลอดภัยล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับเรามีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงโดยทีมงานที่มีความรู้ทางด้านนี้รวมถึงมีกล้องวงจรปิดนะฮะในตามมุมต่างๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีการดูแลส่วนของพนักงานด้วยพนักงานทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่และออกจากพื้นที่จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิถ้าพนักงานระหว่างก่อนหรือเข้ามีอุณหภูมิสูงกว่าปกติเราก็จะดำเนินแจ้งทางโรงพยาบาลคู่พันธมิตรกับเราเพื่อดูแลพนักงานท่านนั้นด้วยและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานของเราไม่มีภาระหรือไม่มีความเสี่ยงในการเข้ามาในพื้นที่หรือออกจากพื้นที่ครับคุณจิงโตสุดท้ายแล้วครับเรื่องของช่างเทคนิคช่างแอร์ต่างๆเราดูแลยังไงครับครับผมแอร์เรามีการดูแลทำความสะอาดแอร์โดยเฉพาะการล้างระบบแอร์ล้างไส้กรอกแอร์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่แขกออกจากการเข้าบริการมาแล้ว14วันเราจะมีระบบการเข้ามาล้างแอร์คุณสิงโตเห็นว่าเราจะมีแอร์ตรงนี้นะครับหลังจากการล้างแอร์ระบบตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะมีการเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ซึ่งทำให้ห้องเนี่ยปลอดเชื้อหลังจากที่แขกออกไปแล้วอันนี้จะเป็นส่วนห้องนอนเมื่อกี้นี้เราอยู่ในส่วนห้องรับแขกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนซึ่งแน่นอนเรามีทีวีขนาดใหญ่แล้วก็มีเตียงซึ่งแน่นอนนุ่มสบายมากครับผมนอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งพิเศษซึ่งเป็นไปตามนโยบายของโครงการนี้นะครับเรามีการจัดเตรียมผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆสำหรับในกรณีที่แขกต้องการเปลี่ยนก่อนครบกำหนดที่แม่บ้านจะเข้ามาครับผมครับผมการที่เรามาอยู่14วันนี่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องออกกำลังกายถูกต้องครับนะครับของทางโรงแรมเนี่ยเรามีอุปกรณ์พิเศษนะครับซึ่งเตรียมไว้ให้อันนี้จะเป็นโยคะแมตนะครับแล้วก็มียางยืดสำหรับการออกกำลังกายผมพาคุณหญิงโตมาดูห้องน้ำของเราด้วยห้องอาบน้ำซึ่งเป็นสิ่งที่แน่นอนขาดไม่ได้สำหรับการเข้ามาพักโรงแรมนะครับห้องอาบน้ำเป็นห้องขนาดใหญ่มีการแบ่งแยกพื้นที่ในส่วนที่เป็นส่วนชาวเวอร์แล้วก็ส่วนที่เป็นบาร์ทับขึ้นอยู่กับแขกว่ามีความชื่นชอบในการดูแลความสะอาดยังไงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้การเข้ามาพักเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเรามีระบบที่เลนอัตโนมัติซึ่งแขกที่เข้าพักเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารจัดการส่วนสุขลักษณะโดยการกดทางสวิตช์นะครับก็เป็นวันสต็อปที่ทำให้แขกเนี่ยมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นครับผมต้องบอกนะครับว่าการดูแลของพื้นที่นี้ครบถ้วนตามมาตรการของทางรัฐบาลจริงๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปรินมากๆนะครับที่มาให้ความรู้และข้อความเข้าใจในเรื่องของพื้นที่ Alternative State Quarantine ในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณสิงโตครับ
ำหรับวันนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลไทยที่ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆรวมไปถึงบทบาทและหน้าที่ของพนักงานโรงแรมที่ทำการดูแลในพื้นที่กักกันโรคและผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศว่ามีบทบาทหน้าที่กันอย่างไรในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยของเราผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคุณผู้ชมทุกท่านคงได้รับความรู้และความเข้าใจในการทำงานของบุคลากรที่ทำงานในพื้นที่ Alternative State Quarantine แห่งนี้สำหรับวันนี้ผมว่าที่เรืออากาศตรีสหรัฐหิรัญธนภูวดลต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ